สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกนปช. EU สวีเดนค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่28เดือน6เวลา21นาฬิกาเราก็มาพบกับรายการรู้เขารู้เราภาคต่างประเทศกับส.ส.สุนัยจุลพงศธรนะคะวันนี้เรามีหัวข้อประยุทธ์ขาลงคงเจอรัฐประหารซ้อนแน่ก่อนถึงมือประชาชนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณสุนิสก้าครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วโลกนะครับวันนี้ก็เป็นหลังก็เรียกว่าหมาดหลังการเปลี่ยนแปลงรัฐประหารโทษการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับ24มิถุนายนก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็ว่าจะพูดกับเรื่อง24มิถุนาแต่เรื่องมันเยอะซะจนเราคุยกันได้หลายเรื่องวันนี้ผมขอถือโอกาสว่าหลัง24มิถุนาก็เป็นสัปดาห์แรกนะครับแต่ประเด็นที่เราจะพูดกันวันนี้นั้นเนี่ยมันเห็นมีหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกที่เราตั้งหัวข้อไว้เนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าประยุทธ์ต้องเจอรัฐประหารซ้อนแน่ถามว่าทำไมครับอะไรเป็นสัญญาณบอกเช่นนั้นวันนี้สัญญาณออกมาเต็มไปหมดเลยครับว่าประยุทธ์ขาลงแล้วครับไปไม่ได้แล้วและเมื่อไปไม่ได้แล้วเนี่ยประชาชนคิดว่าเราจะลุกฮือขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าความรู้สึกของหลายคนเนี่ยพร้อมจะออกมาแล้วแต่สถานการณ์เนี่ยผมคิดว่าในกลุ่มทหารเขาก็มีความขัดแย้งและแน่นอนที่สุดเขาคงไม่ปล่อยให้ถึงมือประชาชนนี่ผมหวังนะฮะไม่ใช่หวังแบบลมๆแรงๆแต่หวังบนพื้นฐานของประวัติศาสตร์ที่ในประเทศไทยมันมักจะเกิดอย่างนี้และทั่วโลกก็จะเกิดอย่างนี้ครับก่อนจะถึงเหตุการณ์ใหญ่เนี่ยมันจะถึงอย่างนี้ก่อนคงจำกันได้นะครับการเปลี่ยนแปลงของประเทศสังคมต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานคล้ายๆกันในแง่ของการเคลื่อนตัวทางสังคมนะครับก่อนที่ลาวจะแตกเอาใกล้ๆเลยนะครับข้างบ้านเราเนี่ยกัมพูชาจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเลยนะเวียดนามจะพังระบบเก่าจะพังทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดภาวะการวุ่นวายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาจัดการแต่จัดไม่สำเร็จนะครับเพราะสังคมมันแตกกันมากแล้วจำได้ไหมครับเมื่อสัก40-50ปีก่อนการลบในลาวก็เกิดขึ้นปรากฏว่าในภาวะความระส่ำระสายก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในลาวเนี่ยก็เกิดการรัฐประหารกลุ่มนั้นเข้ามาแก้ปัญหากลุ่มนี้เข้ามาแก้ปัญหาในระบบลาวก็เป็นระบบคล้ายๆไทยนะครับเมื่อก่อนนี่นะครับแล้วก็มีสองฝ่ายตั้งกำลังรบกันแตกกันในสองฝ่ายก็เกิดมีในพลกองแลบุกเข้ามาทำรัฐประหารแล้วหลังจากนั้นก็วุ่นวายเรื่อยหรืออ้างว่าเป็นฝ่ายเป็นกลางไม่ได้เห็นด้วยกับซ้ายหรือขวาในกัมพูชาเองก็เหมือนกันก่อนที่สังคมจะแตกเป็นเสี่ยงแล้วก็กลับมาใหม่อย่างปัจจุบันเนี่ยก็เกิดการรัฐประหารเจ้าสีหนุโดยในพลลนอนอันนั้นล้มระบอบเลยล้มระบบกษัตริย์ของกัมพูชาเลยแล้วตั้งเป็นประธานาธิบดีเลยเป็นสาธารณรัฐเลย
โดยมีในพลลอนเป็นประธานาธิบดีอย่างเงี้ยในเวียดนามก็เหมือนกันที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับก็เพราะว่าพลังต่างๆทางสังคมเนี่ยมันจะเกิดการช่วงชิงอำนาจแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องถึงมือประชาชนครับเริ่มพูดอย่างนี้เพื่อให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปรังแกเด็กๆนะครับโดยเฉพาะไปดำเนินการกับคุณสุภาพสตรีคนหนึ่งไปจับว่าหาว่าเขาปล่อยข่าวเรื่องการรัฐประหารซ้อนจนกระทั่งมาถึงจับเด็กนักศึกษา14คนเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้และมันเกิดขึ้นเรื่อยๆกลับเข้ามาในประเทศไทยก็ได้ครับคนที่เป็นเผด็จการอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเคยมีมาแล้วในประเทศไทยแล้วก็เจอรัฐประหารซ้อนมาแล้วคงจำเหตุการณ์6ตุลาได้นะครับ6ตุลา2519 6ตุลากับ14ตุลาเนี่ยคนที่ไม่ได้ผ่านเหตุการณ์หรือว่าไม่ได้สนใจมากดินะฮะมักจะเรียกผิดเรื่อยเรียก6ตุลาเกิดก่อนเพราะมันเป็นเลข6นี่แต่มาเรียก14ตุลามันคนละเรื่องกันนะฮะ14ตุลานี่เกิดก่อนปี2516แล้วอีก3ปีก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงอีกครั้งหนึ่งคือ6ตุลา2519ที่ฆ่านักศึกษาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะฮะปรากฏว่าการรัฐประหารในวันที่6ตุลาพอสร้างสถานการณ์ฆ่านักศึกษาประชาชนแล้วก็ทำรัฐประหารแล้วก็มีนายธานินทร์ไกรวิเชียรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้นายธานินทร์ไกรวิเชียรก็เป็นองคมนตรีอยู่นายธานินทร์นี่ถือว่าเป็นนายกเผด็จการสุดๆคนหนึ่งเลยนะฮะหลังการรัฐประหาร6ตุลา2519แล้วก็ประกาศตัวว่าจะอยู่12ปีแล้วก็ไล่จับนักศึกษาอย่างเงี้ยฆ่าแล้วยังไม่จบนะฮะไปค้นตามบ้านออกกฎหมายพิเศษแบบเดียวกับมาตรา44ในประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละครับมาตรา44ของแกเนี่ยเหมือนกับตอนนั้นมีกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายภัยสังคมจับใครได้ก็ภัยสังคมมีหนังสือสังคมนิยมเล่มนึงก็ภัยสังคมกวาดล้างหมดนะครับในประยุทธ์จันทร์โอชาคงเรียนรู้เหมือนกันเพราะตอนนั้นก็คงเป็นระดับในร้อยนะตอนนี้คงเป็นระดับในร้อยปรากฏว่าไล่จับผู้คนหมดหนังสือพิมพ์จะวิจารณ์ยังไงหนังสือพิมพ์จะขอให้หาทางปองดองกันเถอะนักศึกษาคนนี้เข้าป่าหมดเนี่ยนะนายธานินทร์ก็ไม่ยอมก็เลยเป็นเผด็จการสุดๆเท่าที่มนุษย์คนใครคนหนึ่งจะคิดได้คิดเป็นได้เนี่ยครับเป็นผู้นำแบบนี้ได้เนี่ยหายาก ปรากฏว่าบอกว่าจะอยู่12ปีรู้สึกจะได้12เดือนนะก็เกิดรัฐประหารซ้อนขึ้นมาโดยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมพนะดังนั้นที่ผมจั่วหัวอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เห็นโครงสร้างก่อนครับว่าวิวัฒนาการสังคมเป็นเช่นนี้เองทีนี้มันมีสัญญาณอะไรบอกเช่นนั้นล่ะว่าประยุทธ์ขาลงถ้าไปถามพลเอกประยุทธ์แกก็บอกโอ้ยแกกำลังขาขึ้นนะครับถ้าถามแกนะแต่ว่าถ้าถามใจแกลึกๆแกรู้แล้วว่าแกลงแล้วครับแล้ววันนี้ถ้าดูปรากฏการณ์จากการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ต่างๆต่อสาธารณะต่างๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้พูดจาโอหังมากนักแล้วเดี๋ยวนี้เพราะรู้อยู่แก่ใจแล้วครับรู้อยู่แก่ใจแล้ววันศุกร์ล่าสุดก็พูดออกโทรทัศน์
เรื่องภัยแล้งแม่กลายเป็นที่โด่งดังใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าภัยแล้งให้ไปเลี้ยงจิ้งหรีดปลูกข้าวไม่ได้ให้ไปเลี้ยงจิ้งหรีดแทนคนก็หัวเราะกันทั้งโลกต้องอย่างนี้เนี่ยถามหน่อยเถอะว่ายังมีศรัทธาหลงเหลืออยู่หรือคุณประยุทธ์เนี่ยไม่เหลือแล้วครับถามว่าแล้วคนที่มีอำนาจอยู่ในโครงสร้างร่วมกับแกเนี่ยคสช.ด้วยกันเอาถามตรงๆคือไอ้ที่เด็กประโยชน์จากการที่ไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแหละถามว่ายังศรัทธาประยุทธ์อยู่ไม่มีแล้วครับดังนั้นปรากฏการณ์ต่างๆที่บ่งบอกว่าประยุทธ์ขาลงแล้วเนี่ยตัวแกเองเนี่ยรู้อยู่แก่ใจคำพูดคำจานี่โอหังลดลงเพราะหลอกตัวเองไม่ไหวแล้วแต่ว่ายังไม่จบนะครับยังมีอีกตัวแสดงความโอหังยังมีอีกแต่ผมสังเกตดูเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณประยุทธ์หงอยไปเยอะครับหงอยจากอะไรฮะเจอดาวดินเข้าไป นักศึกษากลุ่มดาวดินและกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยเขาก็ตั้งชื่อใหม่แป๊บเดียวครับติดตลาดเลยถามว่าทำไมถึงติดตลาดเร็วนักชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อดาวดินนะเขาเรียกชื่อขบวนการประชาธิปไตยใหม่พูดทีเดียวติดปากติดตลาดทันทีเพราะคนทั่วไปนักข่าวผู้สื่อข่าวทั้งหลายเนี่ยเขาก็เอื้อมละอากับประยุทธ์จันทร์โอชาเต็มทีแล้วครับแต่เขาแสดงออกตรงๆไม่ได้บรรณาธิการหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจะมาเปิดให้สัมภาษณ์อาจประยุทธ์ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเขาถามเขาเป็นสื่อแต่เขาเอื้อมเต็มทีแล้วครับแล้วคุณสุนัยรู้ได้ยังไงเขาเอื้อมเต็มทีหนึ่งก็ดูจากทิศทางข่าวต่างๆนะครับที่เวลาเขาจับประเด็นเนี่ยสองดูจากบทบรรณาธิการของเขาสามดูจากภาพสะท้อนของเจยุครับคุณสุเวสิการู้จักเจยุไหมฮะรู้จักค่ะเคยเจอท่านหรือเปล่าไม่ทราบไม่เคยค่ะแต่ติดตามที่ท่านสัมภาษณ์โดนท่านประยุทธ์ด่า พี่ยุวดีเนี่ยเป็นนักข่าวอาวุโสผมเข้าใจว่าอายุท่านก็น่าจะเลย65แล้วล่ะนะเข้า70แล้วผมว่าหรือ70ต้นๆยังไม่ทราบแต่เขายังทำงานข่าวอยู่แล้วส่วนใหญ่คน70กว่าเนี่ยที่เขาทำงานข่าวเนี่ยเขาจะไปนั่งเป็นบก.กันแล้วนะคนทำงานข่าวมา10ปี20ปีก็นั่งเป็นบรรณาธิการอยู่ในออฟฟิศนั่นแหละแต่เจยุเนี่ยความอาวุโสความสามารถเกินบรรณาธิการข่าวทั้งหลายแล้วแต่ว่าเขารักอาชีพอย่างนี้ก็เลยเป็นนักข่าวอาวุโสประจำอยู่ทำเนียบรัฐบาลอยู่สำนักนายกนายกทุกคนต้องเจอหมดครับเดี๋ยวต้องเจอหมดแน่นอนครับก็เป็นนักข่าวมา 40-50 ปีนี่เป็นตั้งแต่สาวๆนะฮะด้วยความเข้าใจต่อข่าวความเข้าใจต่ออารมณ์ของข่าวของอารมณ์ของประชาชนเนี่ยไม่น้อยไปกว่าผู้แทนราษฎรกันแล้วกันไม่น้อยกว่าคนที่อยู่ในวงการเมืองกันแล้วนะครับเขาเห็นนายกมาหลายคนเห็นทั้งที่สำเร็จและที่พังสำเร็จแล้วก็พังไม่สำเร็จก็พังเปลี่ยนแปลงความไม่เป็นระบบของประเทศไทยอำนาจแทรกซ้อนสลับซับซ้อนมันเยอะเนี่ยเขาเห็นหมดแล้วที่สำคัญเนี่ยสามีท่านเนี่ยเป็นนายพลนะฮะเป็นนายพลตำแหน่งสุดท้ายเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมใครก็รู้หมดอะเจยุเนี่ยแต่ที่ผมโฟกัสลงมาที่เจยุนะครับก็เพราะว่าเขาเป็นนักข่าวดังนั้นสิ่งที่เขาสะท้อนออกมาเนี่ยเป็นการสะท้อนทางอารมณ์ของคนทำข่าวทั้งหลายนั่นก็คือจะยุให้สัมภาษณ์
ถ้าพูดภาษาตลาดก็เลยเฉ่งประยุทธ์อีกรอบเฉ่งมาสองรอบแล้วนะรอบแรกนั่นน่ะคุณจอมเพชรประดับคุณจอมเนี่ยผมก็ไม่อยากโค้ชเขาเพราะว่าเขาอยู่ข้างนอกประเทศฝ่ายคสช.อาจจะอ้างได้ว่าคุณจอมเป็นอย่างนั้นคุณจอมเป็นอย่างนี้แต่คุณจอมเพชรประดับเนี่ยเขาก็เป็นนักข่าวที่มีอุดมการณ์เขาก็สื่อความหมายกับผู้สื่อข่าวด้วยกันในประเทศผู้สื่อข่าวด้วยกันในประเทศก็สะท้อนมาที่เขานะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยลี้ภัยออกมาอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเขารู้ว่าอยู่ในประเทศไทยเขาทำงานไม่ได้ทำงานข่าวนี่ทำอย่างเสรีไม่ได้เขาก็เลยมาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็สัมภาษณ์เจยุเขาทำไทย voicemedia.com นะทำเป็นโทรทัศน์ผู้สื่อข่าวเขาเรียกว่าโทรทัศน์ออนไลน์นะฮะเผยแพร่กันไปเรื่อยนี่ทำมาได้สักไม่พอปีมั้งไอตลาดมั้งกันคือคนมันหาข่าวที่เป็นจริงในประเทศไทยอ่านไม่ได้แล้วก็เขาก็เลยใช้กลไกทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กทางอะไรนี่เข้าไปเขาก็สัมภาษณ์เจยุเพื่อทำความเข้าใจนะเจยุที่พูดสองรอบแล้วนะรอบแรกก็พูดถึงประยุทธ์ไปรอบใหญ่แล้วไปยุทธ์ตัวยั่วนะยั่วมากนี่พูดรอบสองเขาบอกคุณประยุทธ์นี่ไม่เหมาะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเพราะหนึ่งปีมาเนี่ยคุณประยุทธ์ได้แสดงออกชัดเจนว่าพูดง่ายๆว่าแก้แค้นไม่แก้ไขเอาแต่แก้แค้นอย่างเดียวแล้วบ้านเมืองจะไปได้ยังไงอ่ะปรากฏว่าสิ่งที่คุณยุพูดเนี่ยไปตรงกับสิ่งที่ทางสภาอาเซียนสภาสิทธิมนุษยชนอาเซียนนะครับออกแถลงการเลยครับว่าขอให้ปล่อยนักศึกษา14คนโดยไม่มีเงื่อนไขและเห็นว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไปไม่รอดแล้วเนื่องจากว่าไม่มีสัญญาณส่งบ่งบอกเลยครับว่าจะเกิดการปลองดองขึ้นในประเทศไทยคุณประยุทธ์นี่ปองร้องแต่ปากอย่างเดียวแล้วครับแต่ใจไม่ใช่เลยเนี่ยนะฮะใจไม่ใช่เลยการกระทำก็ไม่ใช่ดังนั้นวันนี้ปิดบังใครไม่ได้แล้วเนี่ยฮะสัญญาณอย่างนี้เองฮะที่มันบ่งบอกว่าอารมณ์ของเจยุไปตรงกับสภาอาเซียนได้ยังไงอารมณ์ของเจยุเป็นไปตรงกับเทรนทิศทางข่าวหนังสือพิมพ์ต่างๆได้ยังไงอารมณ์ของเจยุมาตรงกับความรู้สึกของคนอีกหลายๆคนได้ยังไงเพราะนี่คือปรากฏการณ์ที่เราสามารถจะอ่านได้เข้าใจนะฮะดังนั้นเหตุการณ์ที่เรากำลังพูดกันวันนี้คือประยุทธ์ขาลงแล้วนะดังนั้นวันนี้เนี่ยนอกจากตัวคุณประยุทธ์เองเป็นคนที่ไม่แมททัวร์หรือเป็นคนที่ไม่บรรลุนิติภาวะทางการเมืองอยู่แล้วต้องใช้คำนี้เลยนะฮะเมื่อตัวคุณประยุทธ์เองก็ไม่บรรลุนิติภาวะทางการเมืองปรากฏว่าการแสดงออกของคุณประยุทธ์ในฐานะทางการเมืองก็มีแต่ติดลบติดลบติดลบสื่อเขาก็ขมวดประเด็นความไร้วุฒิภาวะความไม่บรรลุนิติภาวะทางการเมืองของคุณประยุทธ์ออกมาเป็นระยะระยะไม่เว้นแต่ละวันไม่เว้นแต่ละสัปดาห์จนคุณประยุทธ์นี่เน่าหมดแล้วเริ่มตั้งแต่จำได้ไหมครับใหม่ๆยางราคาตกต่ำแกก็พูดบอกว่าให้ไปขายดาวอังคารสื่อเขาก็จับประเด็นนั้นมาตั้งแต่นู้นแล้วว่าคุณประยุทธ์ไม่มีสมองโดยเฉพาะสมองในการเป็นผู้นำสมองที่แก้ปัญหาของประชาชนจนกระทั่งถึงมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเกิดภัยแล้งคุณประยุทธ์ก็บอกไปเลี้ยงจิ้งหรีดขาย
ิโลละ200ก็ลองเลี้ยงจิ้งหรีดกันทั้งประเทศนี่แหละครับมันจะเหลือ200ไว้นะชาวนาที่ปลูกข้าวทั้งหมดคิดง่ายๆเท่านี้แหละครับทุกบ้านเลี้ยงจิ้งหรีดกันหมดเลยเนี่ยเพราะเนื่องจากภัยมาแล้งปลูกข้าวไม่ได้ขายขนาดปลูกข้าวได้ยังขายไม่ได้ราคานี่มันไม่มีจะกินนะเนี่ยก็เลยเลี้ยงจิ้งหรีดกันทั้งประเทศเนี่ยมันจะได้เรื่อง200 50ตังค์ยังไม่เหลือ จะขายได้หรือเปล่าทั้งเลี้ยงทั้งประเทศมันก็เป็นเรื่องดีมานด์ซัพพลายและความจำเป็นไอ้ที่ขายได้200เพราะมันไม่มีจะขายเขาคนกินก็ไม่ได้กินหมดนี่ครับคนกินข้าวคนกินจิ้งหรีดแทนข้าวได้ไหมเห็นไหมฮะดังนั้นพอมาถึงเรื่องเหตุการณ์กรณีนักศึกษาประท้วงคุณประยุทธ์ประท้วงระบบเผด็จการที่คุณประยุทธ์ทำรัฐประหารเข้ามาท้าวความนิดนะครับที่ไปหลบอยู่ที่บ้านสวนเงินมีมาและผมก็พูดในรายการสั้นๆสถานการณ์ไปแล้วบอกมาฟังรายละเอียดวันนี้ก็แล้วกันดังนั้นท่านที่สนใจเนี่ยนะครับถ้าอยากจะฟังสั้นๆก็หาดูก็แล้วกันครับผมจะมีรายการทำเป็นโทรทัศน์ออนไลน์สั้นๆสถานการณ์3นาที5นาทีบอกประเด็นแต่ว่าพอฟังอย่างนั้นแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความสุขว่าเอ๊ะโต้เถียงกันได้ถูกหรือใช่หรือถ้าอย่างนั้นต้องมาฟังรายละเอียดต้องมาฟังรายละเอียดอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าถ้าอย่างนั้นต้องมาฟังในรายการของรู้เขารู้เราผมก็เลยมาพูดนี้อีกทีหนึ่งคุณประยุทธ์ก็ส่งทหารตำรวจไปล้อมจับเด็ก14คนอย่างว่าล่ะครับก็ไปนอนพักนะฮะกลางคืนไปนอนพักที่บ้านสวนเงินมีมาชื่อก็แปลกๆนะฮะนั่นผมก็ออกรายการรู้เขารู้เราขอโทษรู้เขารายการสั้นๆสถานการณ์ไปแล้วเพราะบ้านนั้นเนี่ยเป็นของท่านอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์หรือสอศิวรักษ์สอศิวรักษ์เป็นใครสอศิวรักษ์นี่เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมมายาวนานแล้วผมกับท่านรู้จักกันดีครับและผมเนี่ยเป็นทนายความชุดแรกของสอศิวรักษ์ตอนที่ถูกจับเรื่องในข้อหา112แรกๆเลยครับเมื่อสัก30ปีมาแล้วนะครับนะฮะการเคลื่อนไหวของสอศิวรักษ์เนี่ยเขาเป็นกลุ่ม Pressure Group เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะปรากฏว่าไปจับนักศึกษาล้อมออฟฟิศที่ทำงานของมูลนิธิเสถียรโกเสศของท่านอยู่ที่นั่นเขาเรียกบ้านสวนเงินมีมาเนี่ยไปล้อมจับจับนักศึกษาสุดท้ายก็จับเกิดการต่อสู้คัดค้านจนถึงวันนี้ยังไม่จบสัญญาณอย่างนี้ฮะเป็นหนึ่งในสัญญาณหลายๆอย่างที่บอกให้เห็นในเหตุการณ์ในประเทศไทยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์14ตุลา2516ซึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์และก่อนเหตุการณ์14ตุลาผมก็เคลื่อนไหวเหมือนน้องนักศึกษาดาวดินวันนี้เหมือนน้องนักศึกษาที่จุฬาวันนี้ผมก็จบจุฬาใกล้ๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเมื่อเป็นนักศึกษาผมเป็นผู้นำนักศึกษานำนักศึกษาเดินขบวนต่อต้านจอมพลถนอมกิตติขจรสมัยนั้นไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเส้นทางระหว่างจุฬาถึงธรรมศาสตร์นี่เดินหลายรอบนะครับฟุตบาทบนถนนลาดดำเนินรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่เป็นหมอนหนุนศีรษะผมนอนริมถนนมาตั้งแต่เวลานั้นตอนนั้นก็ไม่รู้แล้วครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์14ตุลาหรือเปล่าจะไปล้มถนอมยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ก็มันก็เกิดประเด็นถูกจุดขึ้นมาจะจับนักศึกษา13คนตั้งข้อหากบฏ
13นักศึกษาและในนั้นมีพลเรือนด้วยนะมีประชาชนด้วยที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาร่วมกันเนี่ยเขาจึงเรียกกรณี13กบฏจอมพลถนอมกับจอมพลประภาสก็ตั้งให้เป็นกบฏข้อหากบฏเลย13คนนี้มีอย่างที่ไหนมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญก็ใช้ยังร่างไม่เสร็จอ้าวคงแกร่างไม่ค่อยเสร็จแล้วครับแบบเดียวที่คุณประยุทธ์กำลังทำมาเนี่ยเรียกว่าถ้าเรียกตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าสันดานคล้ายกันเผด็จการเนี่ยสันดานคล้ายกันจะอ้างดุลอ้างนี่แล้วก็ถือปืนเอาฐานมาถือปืนสุดท้ายปืนก็ไม่มีใครกลัวครับเหมือนวันนี้ปืนเนี่ยใครกลัวแกถือปืนออกมาเด็กนักศึกษาเขาไม่กลัวจับไปเขาบอกเขาไม่ประกันเลยอ่ะนะแต่ว่าคงอย่างว่าแหละครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเนาะน้องๆนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งก็คงจะขอร้องกันนะเธอคงไม่อยากประกันแต่มันแยกขังนะผู้ชายกับผู้หญิงแยกขังกันเขาก็เลยประกันผู้หญิงมานะครับผู้ชายเขาก็ยอมต่อสู้ก็ขอกล่าวขอบคุณนะครับในนามตัวแทนประชาชนว่าท่านเสียสละแล้วก็ถ้ายังรักษาอุดมการณ์ต่อไปเนี่ยแน่นอนที่สุดครับอนาคตเขาก็จะเป็นผู้นำทางสังคมการเมืองพวกผมอายุมากแล้วก็ยังต่อสู้ต่อไปนะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่มารับไม้แล้วนอนตายตาหลับนะครับดังนั้นการจับนักศึกษา14คนเนี่ยมันบ่งบอกสัญญาณอะไรหลายอย่างปรากฏว่าเหมือนกันเลยครับสมัยนั้นจอมพลถนอมก็ตั้งข้อหา13กบฏตั้งข้อหานักศึกษาอย่างผมที่นำมวลชนนำเพื่อนนักศึกษาเดินขบวนประท้วงหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะการออกกฎหมายเข้ามาแทรกแซงศาลเหมือนวันนี้ครับแก้ร่างรัฐธรรมนูญก็แทรกแซงศาลเนี่ยนะวันนี้ศาลเนี่ยถูกครอบงำโดยการเมืองสิ้นเลยครับวันนั้นศาลเขาก็ไม่ยอมกันนะครับเมื่อ40กว่าปีก่อนวันนี้ก็มีการครอบงำศาลส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมแต่จำยอมต่ออำนาจแต่มีศาลส่วนน้อยฮะในสมัยถนอมก็มีศาลส่วนน้อยเอาด้วยวันนี้มีศาลส่วนน้อยระดับบนเอาด้วยเหมือนกันนะครับมีเยี่ยงอย่างที่ไหนนะครับระบบศาลไทยเป็นไปได้ยังไงเที่ยงคืนตีหนึ่งยังทำงานอยู่ได้ยังไงเที่ยงคืนตีหนึ่งยังอยู่รับเรื่องเพื่อจะส่งนักศึกษาเข้าคุกขยันเกินความจำเป็นอาจารย์เห็นไหมฮะดังนั้นมันชัดเจนหมดแล้วครับว่าระบบมันพังและพังยิ่งกว่าเมื่อ40ปีที่แล้วก่อนจะเกิดเหตุการณ์14ตุลาถามว่าระบบพังอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านไม่เห็นเหรอผมว่าเหตุการณ์ที่ศาลทำตัวไม่เหมาะจะเป็นผู้พิพากษากันแล้วเนี่ยนะโดยระบบถูกครอบงำหมดแล้วเนี่ยนะมันตำตาชาวบ้านจนไม่รู้จะพูดยังไงใน10ปีที่ผ่านมาดังนั้นไอ้ภาวะอย่างนี้นี่เขารับรู้กันหมดแต่มันอัดอั้นตันอุรากันเต็มที่และพร้อมจะระเบิดแล้วสมัยนั้นจอมพลถนอมก็กล่าวหาพวกผมที่เป็นนักศึกษาต่อสู้แบบเดียวกันนี้ว่ามีคนอยู่เบื้องหลังสมัยนั้นใครอยู่เบื้องหลังรู้ไหมครับคอมมิวนิสต์ถามว่านายสุนัยวันนั้นพาคนเดินขบวนจากจุฬามาธรรมศาสตร์ไม่รู้กี่รอบพาคนเดินขบวนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับถามว่ารู้จักคอมมิวนิสต์หรือเวลานั้นไม่รู้จักนะครับแต่คุณจอมพลถนอมเนี่ยผลักให้พวกผมต้องไปเป็นคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นวันนี้น้องนักศึกษาเขาก็ต่อสู้ด้วยอุดมคติของเขาใครก็เห็นทั้งนั้นนี่ครับแต่ทำไมนายสุนัยไม่ไปเดินกับนักศึกษาอ๋อถ้าผมออกไปปั๊บไม่ทันได้ขยับแล้วมันจับทันทีเลยครับแล้วมันก็ป้ายสีว่าเป็นนักการเมืองมีผลประโยชน์เป็นพวกทักษิณใช่ไหมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุรักษ์นะฮะเอกสินนะไม่อย่างนั้น
ถ้าแกไม่ได้แสดงความเกลียดทักษิณนะนักศึกษาพวกนี้แกเป็นพวกทักษิณอีกแล้วปรากฏว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่านักศึกษาพวกนี้มีคนหนุนหลังผู้บัญชาการทหารบกนะฮะพลเอกอุดมเดชก็บอกมีคนหนุนหลังรู้หมดแล้วว่าเป็นใครก็เลยเจอนักศึกษาเขาตอบกลับมาหน้าหงายเลยครับเขาบอกอ้าวแล้วคสช.ที่คุณประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยมีใครหนุนหลังอยู่อะไรทั้งนั้นเอาเลยดิคำพูดอย่างนี้ฮะเป็นคำตอบโต้ที่บ่งบอกสัญญาณอะไรหลายๆอย่างการตอบโต้เป็นเรื่องธรรมดาครับคนขัดแย้งกันทางความคิดก็ต้องตอบโต้กันอย่างนี้แต่นักข่าวเขาจับคำเหล่านี้ฮะมาเป็นไฮไลท์เห็นไหมทำเป็นข่าวแสดงเห็นว่ามันเป็นประเด็นซึ่งบ่งบอกการทิ่มแทงทางเหตุผลทางการเมืองนะฮะปรากฏว่าเจอเข้าไปอย่างนี้ประยุทธ์ก็หน้าหงายสิใครหนุนหลังคุณนะที่ยึดอำนาจมาเนี่ยเห็นไหมฮะเสร็จเรียบร้อยเอาอีกคุณประยุทธ์บอกไม่ได้ห้ามหรอกนักศึกษาเนี่ยนะแต่ว่าอย่าทำผิดกฎหมายนะทำไม่ผิดกฎหมายต้องจับนะไม่มีทางเลือกแน่ถ้าเด็กอมมือฟังเนี่ยอาจจะเชื่อแต่วันนี้คนทั้งโลกเขาก็รู้ว่าคนที่ทำผิดกฎหมายหนักที่สุดนะครับคือคุณประยุทธ์เองนักศึกษาวันนี้ผิดกฎหมายที่คุณประยุทธ์ออกมาห้ามมาต่อต้านแกแต่นักศึกษาเขาไม่ได้ไปฆ่าใครนะนักศึกษาเขาไม่ได้ไปฉีกกฎหมายแต่คุณประยุทธ์เองนะครับฉีกรัฐธรรมนูญผิดยิ่งกว่าผิดทั้งหลายในโลกเอายังไงคุณประยุทธ์ดังนั้นคำว่าผิดกฎหมายที่คุณประยุทธ์ก็พูดไม่ได้เพราะตัวคุณเองนั่นแหละมือสกปรกที่สุดในทางการเมืองและวันนี้นะครับก็มีข้อมูลการทุจริตลึกๆเยอะเลยครับเข้ามาไม่พอปีเนี่ยกินรวบกันไม่รู้กี่เรื่องนะฮะไม่ใช่เพิ่งทำทุจริตวันนี้นะครับเอากันตั้งแต่ต้นเลยครับในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาเงินมาวัดกันนะครับรัฐมนตรีของท่านเนี่ยใครรวยเร็วที่สุดตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาล3ปอนะฮะประวิตรวงสุวรรณประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ปอป๊อกอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยนี่3ตัวหลักนะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือดาวอะไรอีกรัฐมนตรีหนึ่งทหารนั่นแหละในคณะรัฐมนตรีประยุทธ์เนี่ยครับวันนี้มีข่าวค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับจากสายข่าวรายงานเข้ามายศพลเอกครับมีเงินฝากที่ฮ่องกงครับในนามชื่อของลูกสาวครับเป็นพันล้านนะแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้บอกมาว่าจริงๆก็อยากจะบอกชื่อได้เลยเหมือนกันครับแต่ว่าโดยมารยาทเนี่ยผมเองก็ยังไม่เอ่ยนามหรอกนะแต่ไปดูเถอะครับไม่กี่คนละในครม.ของคุณประยุทธ์เนี่ยมีนายพลกี่คนนะมีนายพลหลายคนแต่ยศพลเองกี่คนนะครับนะมีคนหนึ่งแหละมีเงินฝากเป็นที่ชัดเจนว่าอยู่ที่ธนาคารในฮ่องกงเป็นชื่อของลูกสาวครับเป็นพันล้านครับนี่เรื่องการทุจริต
็นไหมครับวันนี้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาใช้มาตรา44ทีแรกเราก็คิดว่าคุณประยุทธ์นี่จะใช้มาตรา44ในการรักษาความสงบปราบปรามประชาชนเอาให้เห็นเลยไม่กล้าครับไม่กล้าครับเพราะอะไรเพราะมันมีประสบการณ์มาแล้วครับว่าการใช้อำนาจต่อประชาชนเมื่อไหร่เนี่ยจะเจอทันทีครับสื่อมวลชนเขาจะฉะอย่างหนักสื่อต่างประเทศจะฉะอย่างหนักวันนี้เลยไปใช้อำนาจตรงนี้ไปจัดการกับคนในบังคับบัญชาครับโยกย้ายปลดกันลึ่มไปหมดวันนี้ปลดระดับปลัดกระทรวงอธิบดีไม่รู้กี่รอบนี่ทำการปลดนักการเมืองทั้งท้องถิ่นนะครับนายกอบจ.นายกอบต.ล่าสุดปลด7นายกอบจ.ปลดนายกอบต.17ที่ปลดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใช้มาตรา44เนี่ยข้อมูลจริงๆบอกตรงนี้เลยนะครับก็มีทำผิดครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งที่ผิดจนต้องปลดเนี่ยเพราะไม่แบ่งครับไม่เอาเงินถวายขึ้นมาข้างบนครับไม่ถึงมือกลุ่มคสช.ครับนะครับดังนั้นอีกคนหนึ่งที่ถูกปลดไม่ได้เลือกทุจริตครับคุณขวัญชัยเนี่ยนะไม่ใช่ขวัญชัยไพพนานะขวัญชัยที่เป็นทิพดีเนี่ยนั่นไปรับนายกคือนายกปูอย่างว่าใครจะอยู่ไหวล่ะครับถูกกดดันถูกเล่นงานเขาต้องออกเดินทางไปไหว้พระที่นั่นบางที่นี่บางเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่คนทั้งสังคมเขารับรู้แล้วไงว่านายกปูถูกกระทำโดยอำนาจที่ไม่เป็นธรรมของคุณประยุทธ์ดังนั้นเขาก็มาให้กำลังใจนี่คุณขวัญชัยก็ไปดูแลตามหน้าที่ของเขาผู้หลักผู้ใหญ่มาก็เอาก็ปลดเอาดังนั้นปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยครับปรากฏว่ามันบ่งบอกเหตุการณ์หมดเลยการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมผมถามหน่อยเถอะคนที่ถูกปลดถูกปลดเนี่ยเขายอมรับกันได้ไหมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันไม่อยู่ในทำนองครองธรรมไม่มีการสอบสวนทวนความไม่มีการต่อสู้ไม่มีการให้เหตุผลดังนั้นปลดเลยแล้วเขาก็รู้ว่าเอาแล้วทีอย่างนี้ไม่เห็นปลดล่ะอธิบดีกรมโยธาเนี่ยในจำที่กระทรวงมหาดไทยจำได้ไหมครับที่เรื่องทำไมโครโฟนแพงๆนั่นน่ะทุจริตนั่นน่ะไม่เห็นปลดซะทุจริตก็เห็นนี่แหละก็เพราะคนนี้ก็ทำแล้วส่งเงินส่งเงินถวายขึ้นมาถึงมือดีฮะก็อยู่ได้ดังนั้นวันนี้เหตุการณ์ทั้งหมดที่ส่งสัญญาณมานี่นะฮะบ่งบอกหมดเลยว่ามันเกิดการทุจริตเกิดการไม่พอใจของประชาชนสื่อมวลชนเขาเห็นตรงกันแล้วว่าคุณประยุทธ์ไม่มีอะไรจะพอเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้คุณประยุทธ์อยู่ได้ต่อไปส่วนตัวคุณประยุทธ์เองก็ทุจริตชัดเจนนะครับถ้าจะเดินคดีกับผมก็เชิญเลยครับเพราะวันนี้คุณประยุทธ์กับผมไม่ต้องเผาผีกันแล้วล่ะมันอยู่คนละฝากจริงๆแล้วผมไม่ได้เกลียดคุณประยุทธ์โดยส่วนตัวแต่เกลียดโดยการกระทำทางการเมืองของคุณประยุทธ์ที่ไม่เดิน
ตามคันลองของประชาธิปไตยตัวคุณประยุทธ์เองก็ผิดคำพูดจากวันแรกที่เข้ามาว่าขอเวลาเพื่อจะสร้างความปรองดองวันนี้คุณประยุทธ์ก็ไม่ได้ทำในสิ่งนั้นดังนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปกลัวกันผมก็ไม่ได้กลัวคุณประยุทธ์เพียงแต่ว่ากิจกรรมของคนวัย60ขึ้นกับกิจกรรมของน้องนักศึกษานั้นเราก็ประสานงานกันจะบอกว่าผมอยู่เบื้องหลังอันเนี้ยถ้าจะอยู่เบื้องหลังด้วยจิตใจสนับสนุนนี่ใช่นั่นก็คือประชาชนทั้งหมดเขาก็สนับสนุนเด็กนักศึกษาที่ลุกขึ้นมาสู้กับคุณประยุทธ์เพื่อเสียสละเป็นหินก้อนแรกที่จะถมเข้าไปและเชื่อว่าจะมีการต่อสู้ของขบวนอื่นๆตามมาเรื่อยๆครับและสุดท้ายเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยคนก็จะลุกคือขึ้นแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นก็จะโดยกลไกก็จะมีคนที่มีอำนาจอยู่ในโครงสร้างส่วนบนในจัดการคุณประยุทธ์ก่อนนะครับอันนี้วิเคราะห์ตามนั้นตามประวัติศาสตร์ที่เคยมีมาและตามวิวัฒนาการของระบบสังคมของมนุษย์ทั่วไปที่ไม่มีใครอยากให้เกิดความรุนแรงขึ้นก่อนนะครับไม่อยากให้มีความรุนแรงที่บ้านเมืองแตกสลายหมดก็จะมีคนจัดการก่อนแต่จัดการแล้วก็จะไม่จบอีกเพราะตอนนี้เป็นระยะเปลี่ยนผ่านมีวิกฤตหลายเรื่องที่ซับซ้อนกันอยู่ภาพคุณประยุทธ์เองก็ไม่สะอาดก็คือเรื่องของการขายที่ดินของพ่อในราคา600ล้านตั้งแต่วันแรกที่รัฐประหารเข้ามาแล้วก็ชัดเจนว่าคนที่ซื้อที่ดินแพงผิดปกตินั้นคือเสียเจริญเบียร์ช้างนะครับและวันนี้ถ้าใครฟังข่าวนี้ก็รู้นะครับว่ายังใช้บริการเบียร์ช้างตลอดนะครับเพราะไม่กล้าใช้บริการทางอื่นเพราะใช้บริการเบียร์ช้างนี่ดีไปอย่างนะฮะดีไปอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องจ่ายสตังค์ใช้ฟรีนะครับปรากฏว่าลูกสาวสองคนในข่าวภายในอีกแล้วลูกสาวที่เขาสื่อมวลชนเขาบอกว่าแกมีลูกสาวสองคนเนี่ยเป็นทอมนะทั้งคู่นะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ไปโจมตีเด็กนะครับอันนี้ว่ากันตามข่าวนะครับกำลังเดินทางไปหาที่เรียนใหม่ครับที่อังกฤษปรากฏว่าไปที่อังกฤษนี่ก็อย่างว่าแหละครับก็ต้องมีคนดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆคนเทคแคร์ก็ใช้เครือข่ายเบียร์ช้างครับนะฮะใช้เครือข่ายเบียร์ช้างของคุณเจริญเนี่ยก็แสดงเห็นว่าชัดว่าความสัมพันธ์ดีต่อกันเหลือเกินนะฮะดังนั้นโดยตัวคุณประยุทธ์เองเนี่ยก็ไม่ได้สะอาดน้องชายคุณประยุทธ์ชื่อพลเอกปีชาที่จะเอาเข้ามานี่ก็ในวงการทหารเป็นที่รู้กันหมดครอบครัวน้องชายนี่ก็ไม่สะอาดเลยแต่กำลังจะอาศัยบารมีของพี่ชายนี่ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกความสามารถก็ไม่ถึงขั้นนะครับในครม.ของคุณประยุทธ์เองที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้เสียสละเป็นผู้สะอาดด่าคนอื่นสกปรกเนี่ยนะฮะก็ดูสิตัวคุณประยุทธ์เองเป็นยังไงอย่างนี้ก็ชัดเจนแล้วคุณประยุทธ์กับเบียร์ช้างนี่ของแท้รัฐมนตรีคนอื่นๆก็เหมือนกันที่ผมบอกไปแล้วว่ายศในพลนะฮะมีเงินฝากอยู่ในแบงก์ฮ่องกงเป็นพันล้านชื่อลูกสาวรัฐมนตรีอีกคนเหมือนกันชอบเดินทางไปมาเก๊ามากนะฮะลองไปจับเอาที่บอกหน่อยก็ได้ครับคนนี้เขาว่าชื่อภัยบูลย์คุ้มฉายาทำไมชอบไปมาเก๊าจังไม่รู้เขาว่านะครับ
นะฮะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนี่ชอบไปมาเก๊ามีคนบอกว่าแกชอบอย่างว่ามาเก๊านี่เป็นบ่อนการพนันนะครับแล้วชอบไปกับมีกับพลเรือนนะฮะชอบไปด้วยกันรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรนะครับนั่นดาวดินนี่ดาวพงนะฮะนี่ก็ปรากฏว่าข่าวข่าวในกระทรวงก็เน่าไม่ใช่น้อยเหมือนกันกำลังปั๊มเงินกันดังนั้นเหตุการณ์อย่างนี้ฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่บ่งบอกหลายหลายขบวนบ่งบอกปรากฏการณ์หลายเรื่องว่าคุณประยุทธ์ขาลงกระแสข่าวก็ตีคุณประยุทธ์อย่างที่เรียกว่าไม่มีพื้นที่ที่จะอธิบายความดีงามของคุณประยุทธ์แล้วเพราะคุณประยุทธ์ก็ทำตัวเองด้วยสร้างข่าวที่ไม่ดีงามขึ้นมาเหตุการณ์อย่างนี้ครับที่จะบอกความจริงว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปครับก็วันนี้คงขออนุญาตนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่ก่อนจะจากกันวันนี้ครับก็ขออธิบายว่าก่อนเหตุการณ์14ตุลานี่แหละครับอีกนิดนะฮะก่อนเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยในชีวิตจริงของผมประสบการณ์ของผมเนี่ยครับมันจะเกิดการเคลื่อนไหวอย่างนี้ครับหลายครั้งจนอิ่มตัวแล้วประกายไฟก็จะเกิดขึ้นไม่รู้ตรงไหนแต่จะเกิดขึ้นการทำนายประกายไฟมีแน่แต่ไม่สามารถจะชี้ว่าประกายไฟจะเกิดตรงนี้หรือตรงนี้จนกระทั่งระบบของคุณประยุทธ์พังแต่เหตุการณ์อย่างนี้สิ่งที่น่าจับตามองเป็นพิเศษก็คือไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่ประกายไฟจะเกิดขึ้นในภาวะปกติทั่วไปของการเมืองไทยในช่วงระยะเวลา50ปีที่ผ่านมานั่นคือเป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระเจริญพระชนมายุมากแล้วนะครับนี่พระองค์ท่านเสด็จกลับมาที่ศิริราชตั้งแต่1มิถุนาวันนี้ก็จะพอ1เดือนแล้วนะครับไม่ได้ก็ไม่มีการแถลงการจากสำนักพระราชวังใดๆเลยดังนั้นภาวะอย่างนี้ถ้าเราจะนำกลับไปสู่เหตุการณ์24มิถุนาเมื่อ83ปีที่แล้วก็คล้ายกันนะนั่นก็คือภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ได้ก่อตัวแล้วชัดเจนวันนี้เมืองไทยก็เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงรัชกาลใหม่ๆเมื่อ24มิถุนาจากรัชกาลที่6สู่รัชกาลที่7นะครับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆของทุกประเทศในโลกนี้เนี่ยครับมันจะเกิดที่ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจแล้วจะต้องตามมาด้วยวิกฤตข้าวยากหมากแพงที่เรียกว่าอุทกภัยหรือทุกพิกภัยคือภัยพิบัติทางอาหารการเปลี่ยนแปลงในฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ.1789ก็ไปดูเถอะครับมันนอกจากเกิดปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับของการแบ่งประโยชน์ทรัพยากรทางสังคมคนรวยก็อยู่สบายไปชนกลุ่มน้อยคนจนก็ทุกข์ยากมากมายนะครับค่ะอาจารย์คนทุกข์ยากมากมายค่ะขอโทษค่ะครับทราบว่าอาจารย์ใกล้รีบอะค่ะคือตอนนี้คือมันขอให้อาจารย์ฝากถึงพี่น้องชาวไทยเกี่ยวกับเรื่องดาวดินหน่อยค่ะหรือว่าพี่น้องที่กลุ่มขบวนประชาธิปไตยใหม่นะคะครับก็ขอบอกให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในโอกาส83ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับภาวะการมันจะคล้ายกันก็คือความวิกฤตของความศรัทธาในระบบต่างๆโครงสร้างต่างๆศาลซึ่งเป็นโครงสร้างหนึ่งในโครงสร้างหลักของสังคมไทยก็หมดศรัทธาแล้วโครงสร้างทหารเห็นไหมฮะโครงสร้างของ
องค์กรแถลงการ24มิถุนาขององค์การเสรีไทยที่ให้ยกเลิกองคมนตรีให้มีการปฏิรูปศาลให้ปฏิรูปกองทัพนี่คือ3เน่านะฮะดังนั้นเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเป็นภาวะการที่ทำให้เราต้องย้อนกลับไป83ปีที่แล้วในโอกาส83ปีของ24มิถุนาการรัฐประหารที่เกิดขึ้น1ปีนี้มันมากระตุ้นเหตุการณ์เหล่านี้ให้วิกฤตมากขึ้นจนกระทั่งน้องดาวดินเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นแนวหน้าดำเนินการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าถูกเล่นงานรวมทั้งนักศึกษาจากจุฬาด้วยนะครับว่าเป็นกลุ่ม14คนเนี่ยผมถือว่าเขาเป็นมีฐานะเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยในช่วงนี้แต่ว่าอนาคตเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาได้ศรัทธาจากประชาชนแล้วเป็นทรัพย์สินทางสังคมที่เขาได้รับเขาจะยากลำบากยังไงก็ตามทีนี่นะครับก็ประชาชนก็ให้กำลังใจเขาและสิ่งที่ขอแสดงความคารวะมาถึงน้องๆนักศึกษานะครับก็คือครอบครัวของน้องนักศึกษาก็อย่างว่าแหละครับคนเป็นพ่อแม่เราก็เป็นคนพ่อแม่คนมีลูกมีหลานเหมือนกันก็เจ็บปวดแต่ว่าการแสดงออกของครอบครัวต่อสาธารณะผมเชื่อว่าทุกครอบครัวของน้องๆเนี่ยเขาคงเข้มแข็งนะครับไม่งั้นออกมาเองไม่ได้ก็คือของน้องคนหนึ่งนะก็เขาก็ออกมาพูดผมก็ขอคารวะนะครับมาให้กำลังใจด้วยส่วนเรื่องที่เขากล่าวหาว่ามีเบื้องหลังหรือใครๆก็ตามทีที่บอกว่านักศึกษามีเบื้องหลังตั้งคำถามเนี่ยผมว่าไม่ต้องตั้งคำถามเลยครับและสิ่งที่เขาต่อสู้เนี่ยเป็นพลังบริสุทธิ์ถ้าพลังบริสุทธิ์ทำไมไปอยู่ที่บ้านสวนเงินมีมาของสศิวรักษ์ล่ะอ้าวมันก็ต้องมีที่พักที่พิงกันบ้างแล้วนะครับก็ต้องมีคนช่วยเหลือกันบ้างแต่จะบอกว่าเขาอยู่เบื้องหลังได้หรืออ้าวถ้าบอกอยู่เบื้องหลังจริงทำไมไม่จับล่ะถ้าไม่จับสศิวรักษ์เขาก็ไปที่โรงพักเขาบอกเฮ้ยต้องมาจับผมนี่ทำไมไม่จับแต่ดันทำท่าทำทางไปขู่ใครฮะตอนนี้นะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็ไปขู่คนหนุ่มๆคนหนึ่งครับคือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะก็เป็นคนหนุ่มที่มีอุดมการณ์คนหนึ่งมีฐานะทำงานด้านสิ่งพิมพ์ด้านการสื่อสารแต่ว่าเขาก็ออกแถลงการมานะครับว่าถ้าจะมากล่าวหาเขาว่าต่อต้านเผด็จการอะไรเนี่ยก็ได้เขาไม่ได้เขาไม่โต้ตอบหรอกเพราะมีคนกล่าวหาเขาเรื่อยแต่นี่ดันจะไปล่อ112เขานี่ครับนี่เขาถึงต้องออกแถลงการออกมานี่นะครับที่ตอนนี้ท่านก็คงจะเห็นกันแล้วเนี่ยนะเอาล่ะโอเคครับก็ในโอกาสวันนี้ก็ขอถือโอกาสใช้รายการนี้นะครับส่งกำลังใจให้กำลังใจต่อน้องๆ นักศึกษาทุกคนนะครับที่ต่อสู้ทั้งที่ถูกจับและไม่ได้ถูกจับขณะนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับขบวนของเขามีอยู่ในมหาลัยก็ขอให้ท่านเข้าใจนะครับว่านี่ท่านกำลังทำภารกิจทางประวัติศาสตร์และสิ่งที่ท่านทำนั้นมันจะเกิดผลแม้ท่านไม่ประสงค์ก็จะเกิดนั่นคือความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อท่านและถ้าท่านยังยืนอยู่ในทิศทางเส้นทางประชาธิปไตยนะครับผลบุญทั้งหลายก็จะสนองตอบให้ประสบชัยชนะและวันนี้ผมบอกเลยนะครับก็กลุ่มของสศิวรักษ์เนี่ยท่านอาจจะหลายคนอาจจะไม่สบายใจนะครับที่คุณสุรักษ์ออกมาสนับสนุนการก่อการรัฐประหารในเบื้องต้นในฐานะที่ผมเองก็รู้จักกันกับท่านคือทุกสังคมประชาธิปไตยครับจะต้องมีกลุ่มที่เราเรียกว่า pressure group หรือกลุ่มกดดันในยุโรปในสวีเดนนะครับในสหรัฐอเมริกาในออสเตรเลียประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั้งหลายฮะไม่ว่าจะเจริญมากเจริญน้อยมันจะมีกลุ่มกดดันเขาเรียกกลุ่มกดดันทางสังคมภาษาอังกฤษเรียก pressure group สังคมทำอะไรไม่ถูกพวกนี้จะสะท้อนออกมา
นะฮะเครือข่ายในสังคมกลุ่ม NGO หรือกลุ่มnon-government organization เนี่ยนะครับองค์กรอิสระพวกนี้ก็ เป็นกลุ่มกดดันทางสังคมอย่างหนึ่งเพียงแต่ตอนหลังเนี่ยผู้รักประชาธิปไตยและคนเสื้อแดงมีความรู้สึกไม่ชอบคนพวกนี้ถูกต้องครับแต่ถ้าท่านจะมองว่าไม่ชอบคนพวกนี้ผมขอให้ท่านเข้าใจโครงสร้างนิดเดียวอีกนิดนะฮะคุณชลิศกาครับคือขอให้เข้าใจโครงสร้างของสังคมว่ากลุ่มกดดันเช่นนี้เป็นธรรมชาติของสังคมทั่วไปที่จะต้องมีโดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตยจะมีกลุ่มกดดันอย่างนี้คอยบอกสะท้อนอะไรที่ฉันไม่ชอบใจฉันไม่เสียผลประโยชน์ประชาชนเสียผลประโยชน์ที่นั่นที่นี่เขาจะสะท้อนออกอย่างนี้แต่ประเทศไทยมีลักษณะพิเศษก็คือมันมีความขัดแย้งเชิงโครงสร้างหรือมีมือมองไม่เห็นที่แฝงตัวอยู่คอยจะล้มประชาธิปไตยเป็นระยะอยู่แล้วกลุ่มกดดันพวกนี้จะไม่ค่อยชอบขี้หน้ารัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับไม่ชอบขี้หน้ารัฐบาลทุกรัฐบาลดังนั้นเนี่ยเขาก็จะอาศัยความไม่ชอบอย่างนี้เนี่ยนะครับดำเนินการต่อต้านรัฐบาลแต่ไม่มีบทบาทมากหรอกครับในสหรัฐอเมริกาก็ไม่มีบทบาทมากมีบทบาทได้แค่สะท้อนความเห็นแต่ไม่สามารถจะไปล้มรัฐบาลได้แต่ประเทศไทยตัวล้มรัฐบาลมันมีอยู่แล้วไงก็เลยผลักดันให้พลังต่อกลุ่มกดดันเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นพวกนี้ก็ออกมาเดินขบวนสร้างเงื่อนไขการก่อการจลาจลขึ้นแล้วก็ทหารก็หนุนด้วยแล้วก็ใช้เงื่อนไขเหล่านี้ไปยึดอำนาจเข้าใจนะฮะดังนั้นกลุ่มเหล่านี้เองเกิดบทบาทเป็นเพราะมือมองไม่เห็นนะแต่พอวันนี้พอประยุทธ์มาเป็นรัฐบาลจัดการรัฐบาลซึ่งมาโดยไม่ชอบกลุ่มพวกนี้เขาก็ไม่อหอหมกด้วยเหมือนกันเขาก็ทำต่อนี่คือบาปกรรมของสังคมไทยที่มีระบบการเมืองที่เป็นวิกฤตและนี่ฮะตัววิกฤตตัวนี้แหละที่จะทำลายโครงสร้างของระบบเก่าไปเรื่อยๆดังนั้นเวลามองปัญหาต้องมองทั้งระบบมองทั้งโครงสร้างและเห็นพลังต่างๆวันนี้ผมก็นำเสนอในรายการสั้นๆทันสถานการณ์ไปแล้วนะครับว่าคนเสื้อแดงคนรักประชาไตยต้องทำความเข้าใจต่อสิ่งเหล่านี้และต้องประสานแนวร่วมให้กว้างขวางจับมือประสานแนวร่วมให้กว้างขวางแสวงคำว่าแนวร่วมคือแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างไอ้ที่ต่างกันเอาไว้ก่อนสามัคคีกันล้มเผด็จการตัวนี้ก่อนพอเผด็จการตัวนี้ล้มไปมันไอ้เผด็จการตัวใหม่ขึ้นมานี่ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับมาอีกแต่มันจะไม่อ่อนมันจะไม่แข็งแรงมากขึ้นหรอกครับมันจะอ่อนแอลงเรื่อยยิ่งในโครงสร้างภาวะการเปลี่ยนผ่านขณะนี้มันจะอ่อนแอลงเรื่อยๆดังนั้นเราต้องร่วมกันสามัคคีแนวร่วมนะครับให้กว้างขวางไม่ต้องรังเกียจเดียดฉันกันครับสามัคคีจับมือกันแล้วก็จำกัดศัตรูประชาธิปไตยไปทีละตัวครับมันมีหลักอันหนึ่งเป็นเขาเรียกหลักการต่อสู้ศัตรูของศัตรูคือมิตรของเราในสถานการณ์หนึ่งๆครับและวันนี้พลังของนักศึกษาเป็นพลังบริสุทธิ์เขาไม่ใช่ศัตรูต่อประชาธิปไตยเขาอาจจะมีความเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ผมว่าให้เขาต่อสู้แล้วเขาจะเห็นเองว่าศัตรูตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังประยุทธ์คือใครเขาถึงตั้งคำถามไงว่าสวนกลับประยุทธ์ว่าคุณบอกว่าผมมีคนอยู่เบื้องหลังแล้วคุณล่ะใครอยู่เบื้องหลังที่ยึดอำนาจผมว่าวันนี้นักศึกษาเขารู้เหมือนกันครับอาจารย์สุดสศิวรักษ์ก็รู้เหมือนกันครับแต่เขาชอบอีกเรื่องหนึ่งไม่ว่ากันแต่วันนี้สามัคคีกันทำลายหุ่นเชิดของมันก่อนนะครับมันจะมีหุ่นเชิดตัวใหม่ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรก็สู้กันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอส่งสัญญาณให้พี่น้องประชาชนเข้าใจยุทธศาสตร์การต่อสู้ยุทธวิธีการจัดการ
กับเผด็จการต้องจำเป็นต้องสามัคคีแนวร่วมและโดยภาระศึกษาผมเข้าใจได้ดีเพราะเมื่อ40ปีที่แล้วผมก็คือท่านก็คือผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ